สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะวันนี้เฮ็ดกับข้าวเที่ยงอยู่กับแซนไว้เอกแซนวิชบ่ได้กินหยังเนาะบ้านนี้เมื่อวานนี้พากันไปเที่ยวงานนั่นบุญประจําหมู่บ้านเนาะประจําปีของหมู่บ้านก็เอิ้นเมเดค่ะนี่บ่เขาก็สิมีเต้นโชว์เต้นหยังที่ว่าเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวการเริ่มปลูกพืชปลูกผักจังซี่นะคะก็มีโชว์หลายอย่างแต่ว่าฝนมันตกเสียดายอยู่ฝนตกลิ้นมันกะแต่ว่าตกแห้งดอกแต่ว่ามันกะเปียกกับหยังสิเนาะลูกกับเล่นสไลด์หยังแล้วก็จนว่าเปียกกันเลยเดี๋ยวพักกันกลับมาบ้านมาเปลี่ยนธรรมดาก็สิมีลูกดนตรีแต่ฝนมันตกเขาเลยไปเฮ็ดอยู่ในผับอีกกะจะพ้องกับพาลูกเข้าไปบ่ได้เพราะว่าเขาก็บ่อนุญาตให้เด็กน้อยเข้าไปอยู่แล้วมันแน่นมันแออัดมันบ่มีมองสินี่นะนั่งอยู่กาเด่นกันมีแนวบนกับใครอยู่เด็กหน่อยเขามีมูเล่นคุยกันเล่นนะคะเนาะกันทักทายกันส่วนมากมูฝรั่งในบ้านอยู่นี่ที่ว่าอยู่มูบ้านนี่ก็ส่วนมากมูแฟนนั่นแหละมูแฟนกูมูฝรั่งกูใช่เบาง่ายซะเป็นมูแฟนกับหูจักกันมากแต่มาอยู่นี่สินะเป็นมูกันมากอะถึงมูถึงผู้เพิ่นมีเมียเป็นคนไทยนำจังซี่ล่ะหรือถึงหามูใหม่พร้อมล่ะว่าง่ายว่าไปพับจังซี่กะมีมูใหม่คุยกันถูกข้อคุยกันจังซี่นะส่วนมากกะเป็นมูของแฟนมูผู้ชายของแฟนล่ะกะคุยกันถือข้อมูขี้เหล่าฟังคือยังขี้เหล่าก็บ่แม่นล่ะค่ะแต่ว่าไปดื่มคุยกันตลกเรื่องเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยกันจังซี่นะก็เลยไปได้อัดวิดีโอตอนไปพับไปยังหัวค่ามวนค่าหยังสินะฮะบ่กูทามองง่ายซะก็เลยบ่นั่นจะไปเป็นชั้นมันกะเวลาส่วนตัวพร้อมนะค่ะก็เลยต้องก็บ่ได้อัดยังลืมพร้อมเพราะว่ามันบ่มีดนตรีมองง่ายซะมันบ่มีดนตรีเบิ่งมันเลยบ่ได้นี่ทั้งมวนทั้งคุยกันกับหมู่นี่ล่ะก็มีร้านไทยเพิ่นขายมีผีเพิ่นมาขายเพิ่นมีร้านอาหารนั่นล่ะเปิดร้านอาหารก็มาขายนูเดิลบาร์ผัดไทยผัดขี้เมาผัดเซนี่เหลืองจังซี่นะโซเฟียออกไปแล้วมาลองเพลงง่อยๆอยู่หันนี่ก็พาลูกไปจนว่ากลับมาจากหม้อบ่ลืมฝนมันตกลิ้นบัดมาบ่ายๆบ่าย3บ่าย4มันค่อยเซาอากาศมันก็อยากหนาวสินะอากาศมันอยากเย็นแต่ว่าก็ม่วนโคตรก็หลายนายก็พอมู่ได้โอกาสพอมู่พอนั้นพอนี้ What you doing you do that โอ้ยสิเอาของเล่นมาเขียนเล่นอยู่นี่พ่อบ้านสิพ่อบ้านบ่อยู่อันบ่แม่นบ่อยู่ดอกพ่อบ้านเตรียมตัวสิไปอบรมเตรียมพร้อมขึ้นรถในบ้านสิอยู่กับลูกจนฮอดวันพฤหัสล่ะอยู่กัน3คนแม่ลูก3คนแม่ลูกเลยเฮ็ดอาหารที่นี่ไว้กินง่ายๆมันก็เป็นคือจังส่วนนึงแล้วนะคะเพราะว่าอยู่นี่โดนแล้วก็ซึ่งเขาก็สิมีงานประจำปีดูสินะงานนั้นงานนี้ของหมู่บ้านจัดดูสินะเป็นหมู่บ้านเงียบแต่ว่ามีกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ดูล่ะก็พอเฮาอยู่โดนเฮาก็มีหมู่แบบหูจักนาคุยกันคือหมู่นําหมู่บ้านเฮานี่ล่ะไม่ใช่บ้านเฮาสินะถึงสิบ่มีพี่มีน้องกันมีหมู่เว้าหมู่คุยอยู่หั่นจังซี่นะไปก็บ่เงียบบ่เหงาก็ม่วนว่าง่ายไปม่วนของพ่อบ้านอันนั้นของลูก2คนอันนี้น้องๆเพิ่นถามเนาะว่าแมทธิวโซฟีผู้บ้านกินขนมจีนน้ำยาน้ำบ่ค่ะมื้อไผก็กินน้ำดอกแต่ว่าคันกินขนมจีนซื่อๆเซนซื่อๆแมทธิวกับโซฟีเขาก็กินน้ำอยู่แต่ว่าเขาบอกก็ดอกเขาสิกินเป็นพวกอันอย่างก็ผัดไทยเส้นเหลืองผัดนี่ยังสิน้ำกินยังสิอยู่แต่ว่าสิมากินได้ดอกหรือใส่น้ำปลาเขาบอกกินเพราะว่าแม่บ่เคยเอาให้กินว่าง่ายซะแม่บ่ได้เอาใส่ให้กินบ่ได้เอาใส่น้ำปลาให้กินเพราะว่าใส่ซอสหอยอันซีอิ๊วขาวจังซี่บ่แม่นซอสหอยซีอิ๊วขาวแม่บ้านก็บ่ได้เอาให้ลูกกินเพราะว่ามันเหม็น
ยามนั้นมาจับตัวเจ้าควางกันเลยแต่เจ้าควางกับบ่เฮ็ดกินยุ่งสินะอันใดบ่ควางบ่กินก็บ่ได้เอาให้ลูกกินน้ํามันสินะกันเลยบ่ได้อันนี้แต่เว้าเรื่องพ่อบ้านเราบ่กินอันจังซี่เราบ่กินแล้วซุ่มนี่เพิ่นเป็นห่วงท้องย่านท้องเสียซึ่งเรากินจังซี่เราบ่มักเราก็เคยลองอยู่ลองแล้วเราก็ว่าเราบ่มักเฮาก็บ่ได้ว่าคนเฮามันมักบ่นี่เนาะเราก็ลองกินบ่ซุ่มแต่ว่าผัดไทยผัดเส้นผัดหยังสิเรากินอยู่แต่ว่าอันจังขปุ่นนี่เราบ่กินเราบ่กินของมักดองแห้งสิเราบ่กินเราฝรั่งเขาสีเหลืองอยู่คนบ่เหลือกก็มีค่ะคนที่เขากินกับลูกกับเมียก็มีอยู่แต่ว่าพ่อบ้านเราบ่กินแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวหยังสิเรากินอยู่คุยกันนะคะมาเบิ่งมื้อนี้แม่บ้านสิตําซั่วอันนี้เอาอาหารมานี่ก่อนเดี๋ยวจังหน่อยสิไปเสิร์ฟตําซั่วแต่ว่าบ่มีโคกโคกมันอันนี้โคกแตกอันนี้ข้าวปุ้นต้มไว้แต่มือน่ะมันเหลือสั่วข้าวปุ้นใส่เบิดก็สิหลายโพดบ่บ่หลายดอกเหลือก็สิค่อยกินบ่นะสั่วข้าวปุ้นสั่วแบบง่ายๆนะคะตำบักฮุ่งก่อนตำน้ำตำบักฮุ่งไว้เรียบร้อยแล้วใส่ปลาแดกใส่อีหยังแล้วปรุงเพราะว่ามันบ่มีโคกอันนี้นักตำสุกเดี๋ยวถูก่อนถูขยำสิใส่น้ำยาขับปุ่นน้ำเล็กน้อยนะคะอันนี้สั่วขับปุ่นแต่ว่าสิใส่น้ำยาขับปุ่นน้ำเดี๋ยวใส่ถุงขยำก่อนอย่าจะสิเย็ดกินไปเนาะเกิดอาการแห้งนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องหาอะไรเผ็ดๆกินหน่อยขับปุ่นน้ำยาขับปุ่นซุ่มนึงก็เอาเขาทำฟิตไว้เรียบร้อยแล้วกิน2เทื่อ3เทื่อแล้วนี่นะคะใส่น้ำยาปุ่นลงไปสิว่ามันก็สิถือแต่กับปุ่นน้ำยาขับปุ่นตัวมันก็แต่ว่ามันก็สิแซ่บเพราะมันสิมีเผ็ดมีปลาแดกสิไปนั่งสินะตำซั่วคือว่าใส่น้ำยาขับปุ่นน้ำตัวขับปุ่นใส่น้ำยาขับปุ่นง่ายง่ายเรียบร้อยเสร็จน้ำมันก็กินง่ายย่านกินใส่ตาก็ฟ้องกันชิมก่อนนะคะชิมให้เบิ่งอร่อยมากพี่แก๊บหมูพร้อมเดี๋ยวไปกินน้ำกันนะคะเรียบร้อยแล้วเชลชวนชิมพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ